ปลื้มปิติยินดีที่ได้สอบผ่านประเรียน9ได้ฉลองเป็นถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อในวาระครบรอบ70ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ถวายเป็นของขวัญถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสำคัญสำหรับตัวเราเองที่ได้ถวายมุทิตาท่านแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นแรงกำลังใจให้รุ่นน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ให้ได้มีความเพียรความเพียรความขยันในการที่จะศึกษาให้สำเร็จตามรุ่นพี่ที่จบมาเพื่อจะได้มาเป็นแรงเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาสืบไปครับสาบาลีทั้งหมดนี้คือเป็นศูนย์รวมของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคำสอนพระเจ้านี่บันทึกเป็นภาษาบาลีมาแล้วการที่เราศึกษาภาษาบาลีการที่เราศึกษาบาลีเนี่ยแตกฉานศึกษาให้แตกฉานมากน้อยขนาดไหนก็เวลาเราไปแปลเป็นบาลีก็อยู่ที่ว่าใครแตกฉานมากน้อยขนาดไหนก็จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นใครเรียนรู้ได้มากขนาดไหนก็จะแปลได้ลึกซึ้งเข้าใจแตกฉานได้มากขึ้นไปเท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลคำสอนบาลีเนี่ยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บันทึกอยู่ในภาษาบาลีก็มันจึงมีความสำคัญสำหรับคนที่จะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเอามาสอนตนเองแล้วก็สอนชาวโลกให้ถึงเข้าถึงความหลุดพ้นแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานความตั้งใจตอนนี้ก็คือเราได้ศึกษาพระบาลีมาแล้วก็เพื่อที่ว่าเอาคำสอนเหล่านี้เอาประโยชน์ตรงนี้เอาไปเผยแผ่ไปเทศสอนให้กับคนที่ยังไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจในพระพุทธศาสนาให้ได้เข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาให้ได้เข้าใจหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เขารู้กฎแห่งกรรมให้เขาได้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้เขาได้รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะได้ไม่หลงผิดทำบาปได้ละลวงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและถูกต้องดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรไม่พลัดหลงไปในอบายนี่คือยอดนักศึกษาภาษาบาลีนี่คือวีรบุรุษกองทัพธรรมช่างสง่างามองค์อาจฉลาดล้ำสมเป็นปเรียนธรรมประโยคเก้าพวกเราทุกคนก็เป็นจุดสุดหนึ่งของพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เรียนธรรมเก้าประโยคแล้วก็เป็นวันที่พระภิกษุสามเณรทุกรูปรอคอยกับวันนี้และอย่างก็เป็นเกียรติอย่างมากที่หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จัดมุทิตาขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของพระภิกษุสามเณรที่สอบเรียนทำข้าประโยคได้บาลีมีความจำเป็นอย่างมากที่สุดเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นการสวดมนต์ก็ดีการละก็ดีก็มาจากภาษาบาลีแล้วคาถาที่เราสวดก็มาพื้นฐานพื้นเพก็มาจากภาษาบาลีฉะนั้นเมื่อเราเป็นมหาปริญญาเราต้องศึกษาพระบาลีเพราะที่จะเป็นรากฐานแล้วก็จะเป็นกำลังให้กับศาสนาและอย่างหนึ่งการเรียนบาลีถ้าจบเรียนธรรมก็ประโยคแล้วก็เปรียบเสมือนว่ากุญแจเป็นกุญแจดอกนึงที่จะไปไขในตู้พระไตรปิฎกเพื่อที่จะมาศึกษาให้กว้างให้ขยายเข้าไปอีกก็ปกติตัวอาตมาภาพก็เป็นอาจารย์สอนอยู่แล้วทุกวันนี้ก็สอนที่วัดสร้อยทองแล้วก็มาสอนที่วัดพระธรรมกายเป็นอาจารย์สอนเรียนธรรม4ประโยคก็ถามว่าทำยังไงที่จะเอาบาลีไปทุกวันเนี่ยอย่างในโรงเรียนนะตัวอาตมาภาพก็ต้องใช้บาลีไปสอนเพราะว่าทุกคนนี่ทุกวันนี้อย่างในโรงเรียนของโรงเรียนเทคนิคตัวอาตมาภาพก็ไปสอนอยู่แล้วก็มาสอนพระสอนเนนฉะนั้นบาลีเนี่ยจะต้องมีไม่ใช่รู้แต่ว่าพระเนนเราอย่างเดียวคารวะก็เรียนได้สอนได้ฉะนั้นบาลีนี่และอย่างนั้นก็เป็นภาษา
ภาษาพิเศษเป็นภาษาที่มีมนต์ขลังฉะนั้นคนที่ศึกษาบาลีจะยากแต่เมื่อศึกษาไปแล้วก็จะมีความเข้าใจแล้วก็จะมีเสน่ห์พวกเราทุกคนมีความปิติและภาคภูมิใจมหาปเรียนผู้ยิ่งใหญ่นำความสว่างสวยให้แก่โลกลาดุจตะวันเรืองบนฟ้าฉายแสงทองส่องจักรวาวันนี้นะรู้สึกดีใจมากครับในการได้มาร่วมงานแสดงพิธีมุทิตาพระที่สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม9ประโยคนะที่วัดพระธรรมกายซึ่งจัดสถานที่ได้สะอาดงดงามและทุกการต้อนรับทั้งญาติโยมพระคุณเจ้าภิกษุสมณเณรซึ่งก็นำมาซึ่งความประทับใจและสถานที่ก็สะดวกสบายะก็ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาในน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและญาติโยมทุกคนที่ได้ช่วยกันจัดงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่เรียกว่างานระดับโลกยิ่งใหญ่มากๆประทับใจครับในส่วนของการเรียนบาลีของอัตมาภาพนะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก็ใช้เวลาหลายปีนะโดยตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นสมณเณรนะก็ใช้เวลาเรียนมาตลอดเวลานี่ก็20กว่าปีไม่ทิ้งนะตกบ้างได้บ้างนะเวลาตกก็สอนให้เราได้พัฒนานะพัฒนาว่าเรามีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงมีอะไรบ้างที่จะต้องเพิ่มอย่างเช่นถ้าเราขาดสตินะตกจุดนิดเดียวเนี่ยก็ไปละนะหรือว่าจะเป็นลิงวจนะวิพัฒน์เราก็มาดูนะเมื่อสติเราได้พร้อมเพียงมั่นคงสมบูรณ์ก็จะทำให้เราไม่ลืมครับซึ่งการเรียนบาลีในมุมมองของอาตมาภาพแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนานะทำให้พระเนรเราเนี่ยมีความพัฒนาการจากเริ่มอย่างน้อยการเรียนบาลีนะก็ทำให้เราได้มองเห็นตัวเองว่าเราต้องทำอะไรบ้างเช่นการรับผิดชอบท่องแบบและก่อนการเรียนเราก็จะต้องดูหนังสือดูหนังสืออย่างน้อย2ชั่วโมงแปลไปอย่างน้อย2หรือ3รอบเนี่ยทำให้เราซึมซับอยู่กับพระพุทธพจน์บทบาลีอยู่ตลอดก็ทำให้ใจของอัตมาภาพเนี่ยได้อ่อนลงจากเมื่อก่อนเคยเป็นคนเอาแต่ใจนะไม่ค่อยฟังใครไม่ฟังพ่อฟังแม่พอมาเรียนบาลีปุ๊บก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปจากคนที่นะเอาแต่ใจต่างๆก็มาเห็นเพื่อส่วนรวมเห็นเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปและอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ของการเรียนบาลีก็คือทำให้เราได้นะอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่เราได้แปลได้เรียนก็คือการได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะและญาติโยมที่สนใจก็มาเรียนกันพาลูกพาหลานหรือว่ามีลูกมีหลานที่นะยังไม่ได้เรียนอะไรก็ให้มาเรียนบาลีนะเพราะว่าการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนเพื่อออกไปจากความทุกข์นะส่วนการเรียนของนะคฤหัสถ์ญาติโยมเราก็เพื่อไปประกอบอาชีพทำมาหากินนะก็จะแปลกันอย่างนี้ดังนั้นนะการเรียนบาลีจึงมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่กับนะพ่อแม่ญาติโยมสาธุชนและก็ทำให้สังคมโลกได้ร่มเย็นนะและก็จะได้ทำให้พระสัทธรรมของนะพระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ออกไปได้ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะในวันนี้ก็ขอกราบนะขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมหายานมุนีครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธรรมกายคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายญาติโยมวัดพระธรรมกายทุกคนก็ขอให้ทุกท่าน
ได้เจริญในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และเจริญในหน้าที่การงานปฏิบัติธรรมเข้าถึงซึ่งความสุขและเข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญในธรรมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ทางวัดพระธรรมกายให้ความสำคัญกับพระมหาปริญญาประโยคปท.9เพราะกว่าจะสอบกันมาได้ก็ใช้เวลากันหลายปีถ้าไม่ตกนี่ก็8ปีอย่างอาตมาภาพนี่ก็ใช้เวลา10ปีก็ตกไป2ปีก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความเพียรพยายามมากก็ดึงก็ถ้าจัดอย่างนี้ก็อาตมาก็ว่าคนก็อยากจะเรียนเยอะพอจบแล้วก็ยกย่องเหมือนกันพระประโยคปท.9ก็ขอให้กำลังใจรุ่นน้องที่ถึงบางองค์ตั้งใจแต่ก็ยังสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามเพราะบาลีนี่ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถต้องอาศัยบุญเก่าด้วยประมาณนึงถ้าเรามีแต่ความรู้ความสามารถบางครั้งก็สอบไม่ได้ต้องอาศัยบุญต้องทำวัดสวดมนต์นี่ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันครับปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งของตัวพระมหาวิเชียรเองเพราะทุกๆปีที่ผ่านมาเป็นผู้ร่วมงานได้มานั่งดูรุ่นพี่ได้แสดงได้ออกไปรับพัดรองที่ระลึกในพิธีมุทิตาตการะมหาปริญญาปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งและเป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยที่เรามหาอุบาสกอุบาสิการู้จักโดยทั่วไปถือว่าท่านมีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งที่จัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสแก่เรามวลมหาอุบาสิกาอุบาสกมหาอุบาสิกาได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกันในส่วนเรื่องของการศึกษาภาษาบาลีถือว่าเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็ในส่วนตัวพระมหาวิเชียรเองนับตั้งแต่ประเรียนธรรม7ประโยคถึง8ประโยคใช้เวลา10ปีประเรียนธรรม8ประโยคถึงประเรียนธรรม9ประโยคได้ประโยค8ในปีพ.ศ. 2546ได้ประโยคปท.9ปี2557เพราะฉะนั้นซึ่งเป็นระยะเวลา20กว่าปีที่สอบเรียนธรรม9ประโยคได้ก็ถือโอกาสนี้เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่จะเริ่มเรียนบาลีและผู้ที่เรียนบาลีอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จดังตัวของพระมหาวิเชียรดังตัวของพระรุ่นพี่ที่ได้ประโยค9ทุกรูปก็กราบขออนุโมทนากราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิพระธรรมกายเป็นอย่างสูงยิ่งมาณโอกาสนี้ขอกราบอนุโมทนาครับมีความประทับใจในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเนี่ยถือว่าเป็นรากของศาสนาเพราะถ้าขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยก็คงจะอยู่ไม่ได้ตอนที่เรามาบวชเนี่ยก็บอกว่าบวชเรียนซึ่งการบวชเรียนนั้นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการหนึ่งก็คือเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาสองก็คือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเรานะครับสามเนี่ยก็คือเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณบุพการี4ก็คือเพื่อเป็นการขัดเกลาและฝึกฝนตัวเองซึ่งการฝึกฝนตัวเองนั้นก็คือการเข้ามาบวชเรียนในที่นี้ก็หมายความว่าเรียนพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าแยกออกไปแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานะครับก็เลยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะฮะของการเข้ามาบวชครับคือถ้าขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับไม่มีหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาครับกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะครับที่มีเมตตาต่อเขาเรียกว่าคือไม่ใช่ต่อแค่คนในประเทศไทยฮะแต่ต่อคนนะฮะทั่วทั้งโลกครับผมเพราะว่าพระเดชพระคุณเนี่ย
เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นบุคคลที่สร้างบารมีจริงๆครับแล้วก็ขอให้พระเดชพระคุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยครับ